สวัสดีครับแดซซ์นะครับผมวันนี้กลับมาครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3นะครับมาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยเราเนี่ยได้กลับมาจาก Crossbell กันเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่มันสกรีนใหม่เป็นรูปมิวเซ่เรื่องเนี่ยก็ได้ดำเนินเรื่องต่อไปแล้วนั่นเองนะก็เราเนี่ยก็ได้กลับมาจาก Crossbell กลับมาที่ Revis อีกครั้งหนึ่งนะก็ในที่สุดก็กลับมาเข้าเรียนปกติกันสักทีและพวกเราเนี่ยก็ทำกิจกรรมประจำวันของพวกเราในโรงเรียนกันฟรีเดย์อะไรบ้างพวกนี้เยอะแยะไปหมดก่อนที่พวกเราเนี่ยจะไปในฟิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครั้งต่อไปนั่นเองนะเอโดเบียทางด้านตะวันออกอันนี้คือบ้านของดูอัลเบเรียอันนี้น่าจะพูดถึงยูซิสแล้วเหรอนะหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานอันนี้ออฟฟิศそうかログナー校も欠席されるとโอ้เหรอมาคีสล็อกเนอร์เนี่ยจะไม่อยู่ด้วยอย่างนั้นดิ次第から当主が出席するのはそちらの家だけになりそうだなแสดงว่าในทั้งหมดในบ้านยิ่งใหญ่ทั้ง4เนี่ยมีแต่บ้านไฮอาร์มส์อย่างเดียวที่จะเข้าร่วมใช่มั้ยことにねยอฉันเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรอกนะโลกนาโคมกิริกะไทというか不器用でいらっしゃるというかถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีข้อเสียก็ตามท่านมาคีสล็อกเนอร์เนี่ยก็มีวิธีการคิดของเขาแล้วนะ1年半前の内戦の禁止を未だ続けていらっしゃるとはなซึ่งนั้นทำให้การกักตัวอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยสำหรับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปในช่วงสงครามในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายขึ้นไปอีกแล้วนะ武闘派として兵も率いた身では慎重になるのも仕方あるまい。ก็มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ด้วยนะเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่สามารถนำกองทัพได้ทั้งกองเลยนะจะบอกไว้ก่อนうまく立ち回りすぎているクロスベル総督のことを考えたら謙虚すぎるとは思うがな。แต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบเขากับครอสเบลแล้วก็เขาเนี่ยก็เหมือนกับแค่ของเด็กเล่นเท่านั้นแหละนะยูซิสอัลบาเรียただの愚痴だ。แค่คิดลอยๆเฉยๆนะところでบาลัดโคทはどんな人物だแล้วมาคีสบาลัดเนี่ยเป็นคนยังไงอย่างนั้นดิ噂通りの人物さก็เขาเนี่ยก็เป็นคนตามข่าวเป็นคนที่มีนิสัยตามข่าวลือเลยนะただ愚かで強欲ながら己の駅には恐ろしく悟く抜け目ないเป็นคนที่หัวแข็งและก็โลภละโมบโลภมากและเขาเนี่ยเป็นคนที่อันตรายมากด้วยพอเวลามาพูดถึงเรื่องที่จะเอาใส่กระเป๋าเอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้นเนี่ยฉันเนี่ยไม่รู้เลยว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยเขาเนี่ยจะปวดมากแค่ไหนยังไม่พอเนี่ยฉันเนี่ยยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเขาอีกお前のお父上ハイアームズ校がいらっしゃるなら少しは安心できるだろう。ถ้าสมมติว่ามีนายอยู่แล้วก็ท่านมาคีไซอาร์มอยู่แล้วก็ฉันคิดว่ามันก็ไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นหรอกあの方ならばめったなことで遅れを取ったりはしないはずだก็ท่านมาคีไซอาร์มเนี่ยเป็นคนที่พอเวลาอยู่กับใครด้วยเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็จะทำตัวดีขึ้นนะเนี่ยそうかま父上のバランス感覚は大したものだと思うがก็จริงนะเนี่ยท่านพ่อของฉันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คุมเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยใช่ซาซาร์แลนด์นี่ถือว่าครอสเบลล์でも事件が起きている。แต่หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นที่ครอสเบลและซาวเทิร์นแลนด์แล้วどんな不測の事態が起こるかわからない。せいぜい君も気をつけてきたまえ。ฉันเนี่ยก็บอกไม่ได้เลยล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเป็นว่านายเนี่ยก็คอยระมัดระวังตัวเองด้วยล่ะเนี่ย言われるまでもない。ไม่ต้องพูดฉันก็รู้อยู่แล้วแหละ頼みにできそうな面々の当てもあることだしな。และอีกอย่างนึงฉันเนี่ยจะไปกับผู้คนที่ฉันเนี่ยเชื่อใจด้วยเหรอเนี่ยそういえば第2の演習とちょうど時期が重なるようだが。อ๋อใช่ฉันได้ยินมาว่าไอการประชุมที่นายจะไปเนี่ยมันพร้อมๆกับฟิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของพวกสาขา2เลยไม่ใช่หรือมาอีก็ดีแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นดีแล้วเนี่ยอ๋อแสดงว่าฟิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครั้งต่อไปนี่เราจะได้ไปเจอยูซิสเป็นตัวแล้วสินะ
かつての1組のライバルの結束をね。มันจะเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนี่แหละที่จะได้เจอคู่แข่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมของคลาสหนึ่งของพวกเราแล้วนะไอของฉันแล้วนะไอพวกเรานี่หมายถึงยูเอแพทริกกับคนอื่นๆนะไม่ใช่ไม่ได้รวมถึงยูซิสเก็ตเนาะยูซิส様ยักษ์ศึกの方が見えられましたがยูซิส様ครับแขกผู้มาเยือนเนี่ยได้มาถึงแล้วครับไม่มีปัญหาเอาเขาเข้ามาครับผมどうぞ中へเชิญเลยครับขอบคุณนะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นเสียงเนี่ยยาโฮยูชิซ์久しぶりยาโฮเป็นไงบ้างยูชิซ์ไม่ได้เจอกันนานเลยนะยูชิซ์บอกเห็นก็เห็นแล้วก็ปวดกระบาลแล้วคนนี้ยกคือ来たなミリアムมาแล้วที่เซมิเลียม少し遅れたようだなเธอเนี่ยช้านิดนึงเธอก็申請に戸惑っちゃってさก็ฉันเนี่ยมัวแต่ขออนุญาตนะก็ทำไมฉันต้องขออนุญาตทุกรอบทุกๆครั้งที่อยากจะมาเจอยูซิดะเหตุผลเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรือเพราะว่าตำแหน่งของพวกเราอย่างไรเล่าเอ้โอ้มิสนี่ทำไมถึงหลบมาเธอเนี่ยไม่เคยเรียนรู้เลยนะเธอเนี่ยอายุ15แล้วนะทำไมไม่ทำตัวเป็นผู้หญิงปะข้าจังโดนแล้วเจอแล้วโอ้ตัวซีซีซีโดนแล้วน้อยเนี่ยยูซิสนี่ออกไปนะお前のその格好だといろいろと危ないだろうがเธอเนี่ยใส่ชุดแบบนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มันจะแบบอันตรายนะจริงๆเลยนายเนี่ยตัดผมซะหล่อเลยนะทำเป็นพูดนะนายเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกอดอย่างนี้มันจะได้ไม่ลุงลังยังไงล่ะนี่เธอเนี่ยยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่เข้าเรื่องนะเธอเนี่ยยังสนิทกันเหมือนเดิมสองคนนี้ดีเหมือนกันโอ้ยซีこの前あーちゃんと食べたパンケーキに負けてないかななี่เนี่ยอร่อยกว่าแพนเค้กของอาจังที่ฉันเนี่ยแย่งกินเมื่อกี้นี่อีกนะไอ้ก่อนหน้านี้ก่อนอีกนะ最近街の子らが似たように振る舞ってくるがช่วงนี้เนี่ยเด็กๆในเมืองเนี่ยเริ่มทำตัวเหมือนเธอขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ教えたのはお前だなミリアムคนที่สอนเขาไปทั้งหมดเนี่ยคือเธอสินะมิเลียมใช่แล้วแหละก็ทุกๆครั้งที่ฉันมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมนายเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้รู้จักพบกับพวกเด็กๆเขาแน่ทุกๆคนเนี่ยเป็นเด็กดีสุดๆไปเลยเด็กนั่นสินะสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างนั้นด้วยเธอเนี่ยก็เหมือนคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละมาこれ以上背が伸びないかもとため息はついていたがก็มันก็มีเรื่องนึงที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือเธอเนี่ยตัวไม่สูงขึ้นเลยแล้วเนี่ยนั่นでもないไม่มีอะไรそれより結局お前の方はどうするแล้วทางด้านเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะこちらの予定に変更はなしだがตอนนี้ตารางงานของฉันเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกいろいろあったけどそれは大丈夫ถึงแม้ว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างก็ยุ่งเถอะแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้แสดงว่าเขาหน้าก็ได้เจอมิเลียมด้วยสินะยัตตาชิชิうれしい僕と一緒にバカンスに行けてชิชิชิดีใจจังเลยนายเนี่ยจะได้ไปเที่ยวกับฉันด้วยนะฮึ確かにバカンスと言ってもいいくらいの景勝地ではあるなก็สถานที่ที่พวกเราจะไปเนี่ยมันสวยงามมากเหมือนกับพวกเราเนี่ยจะไปเที่ยวกันเลยเหรอไงถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะเดินเข้าไปเมืองในเมืองธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นงานเทศกาลหรือว่าอะไรสักอย่างเลยเหรอไงอืมไม่เนี่ยยูซิส
นายเนี่ยไม่แย่เลยนะยูซิสแต่ก็ยังไง情報制限は食らってるんだよねแต่ฉันเนี่ยอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้เพิ่มเติมนะ貴族関係とかギルド関係とかあくまで限定的ではあるんだけどแม้แต่ในเอกสารลับเนี่ยยังมีแค่เรื่องราวของคนชั้นสูงแล้วก็ Bracer Guild แค่นั้นเองอ่ะ気にするなというか情報局としても当然の処置だろうไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะนั่นเนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานของ Intelligence Division ธรรมดาไม่ใช่หรือ鉄血の子供であるお前はむしろ配慮されてる方なんじゃないかแต่ฉันคิดว่าไอรอนบอทอย่างพวกเธอเนี่ยน่าจะมีวิธีการหาข้อมูลมากกว่านี้ด้วยตัวของเธอเองไม่ใช่หรือそれでもレクターくらい権限があれば7組のみんなをもうちょっと助けてあげられるんだけどなแต่ถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยได้รับอนุญาตพอๆกับเลกเตอร์แล้วก็ฉันเนี่ยอาจจะช่วยทุกๆคนจากในคลาสเจ็ดได้มากกว่านี้ก็ได้นะดีนとかアリサとかมาคิอัสなんかも厳しそうだしดีนอาริซาแล้วก็มาคิอัสเนี่ยดูบอกว่าจะลำบากกันน่าดูเลยล่ะทั้ง3คนนั้นเนี่ยฟีとサラは自分たちでなんとかしちゃいそうな気がするけどฟีกับซาร่าพวกเขาเนี่ยโทษทั้ง2คนเนี่ยคงดูแลตัวเองได้แหละมั้งだから気にするなก็บอกแล้วไงไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกお前が7組の一員であり続ける方が何倍も価値があるだろうเอ๊ะและอย่างนึงการที่เธอเนี่ยเป็นคลาส7เนี่ยมันมีความหมายต่อพวกเรามากกว่าที่เธอเนี่ยเป็นไอรอนบลอดหรือว่าเป็นคนที่มีอำนาจทางการเมืองหรืออะไรแบบนี้แล้วเนี่ยฉันเนี่ยขอกอดนายอีกทีได้ป่ะไม่อนุมัติเอ๊ะเสียงนั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคลาส7แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันอย่าบอกนะว่าอะไรเหรอเอ้าไกวูสไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยยูซิสอะไรกันมิเรียมอยู่ด้วยอย่างนั้นด้วยไกอุสเห็นบอกว่าขาดการติดต่อไปเลยนี่แล้วเห็นบอกว่านอร์ทไฮแลนด์นี่เกิดแบบสงครามเกิดขึ้นด้วยนี่เลยน่าเป็นห่วงอ่ะเอ๊ะแล้วอยู่ดีทำไมถึงติดต่อมาแบบกระทันหันแบบนี้วะเล่าสารทุกข์สุขดิบให้กูฟังหน่อยไกอุสตอนนี้ได้ข่าวว่าไกอุสอยู่ที่นอร์ทใช่ป่ะล่ะน่าจะยุ่งเกี่ยวกับที่บ้านแล้วนะเอเดโมเนียทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันตกจังหวัดแรแมร์หุบเขาเลเกรียนอะไรบางอย่างเมื่อกี้อ่านไม่ทันแลเครียลเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์จังหวัดแรแมร นี่มันเยเกอร์สองฝั่งมาสู้กันนี่หว่าทำไมมาไฟกันแบบนี้วะเสียงคนนี้มันแฮพวกเขาเนี่ยไฟกันอย่างสนุกเลยนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมชาเร่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ไม่แย่เลยละนะพวกเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยสู้กับพวกเราได้อย่างสูสีเลยล่ะพวกเขาทั้งสองฝั่งเนี่ยอยู่ในสภาพที่แย่มากๆหลังจากสงครามในประเทศเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมังกรเนี่ยได้สูญเสียหัวหน้าของพวกเขาไปและสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็นี่หมายความว่าการต่อสู้ของทั้งสองฝั่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่สามารถแพ้ได้นะแต่ความจริงแล้วฉันเนี่ยอยากจะต่อสู้กับใครบางคนซะมากกว่า
นั่นดะ気づいてたのかよอะไรกันรู้ตัวอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้โอ้ยโอ้ย戦撃のเฮ้ยเฮ้ยสบายสบายทำตัวสบายสบายได้บิสอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะว่าเชอร์รี่กับไอ้ลุตเกอร์เนี่ยเขาอยู่คนละฝั่งกันเซฟเฟอร์กับเลดคอนสเตลเลชันอยู่คนละกลุ่มเยเกอร์กันเพราะฉะนั้นไฟกันอยู่ละมีเทโนทูริ丸腰だぜ警戒するのはこっちじゃねえかเฮ้ยก็อย่างที่นายเห็นอยู่แล้วว่าฉันเนี่ยไม่ได้เอาอาวุธมาด้วยแต่เนี่ยฉันต่างหากล่ะต้องเป็นคนที่ระแวงกับมากกว่านายสิชิซึดังอะนาตะนิมิเซรุสกิวะนายขออนุญาตจริงแต่ว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะเผลอต่อหน้านายแล้วเนี่ยバルデル様と相打ちになったほど強者たるあなたにはไม่อยากจะเผลอต่อใครบางคนที่มีฝีมือสูสีกับหลอดกับหลอดบาวเดอร์อย่างนายแท้ค何度か一緒に飲んだこともあるってのによจริงๆเลยทั้งที่มาก่อนเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ไปก้งเหล้ากันแท้ๆนะ緊張しないで飲めるのはうちのパパくらいじゃないのมีแต่ป้าๆคนเดียวนั่นแหละที่ไปดิ้งกับคุณได้โดยที่ไม่รู้สึกเกรงตัวเลยเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดจริงเลยนะโอจิซันโตอายุจินินัตโตะนะวะโคโนเมเดะชันโตมิตะโนนิทางที่ฉันเนี่ยเห็นกับตาจิ๋วแท้ๆว่าคุณลุงบาวเดอร์เนี่ยฆ่าคุณกับมือยัปปาริอะโนMurasaki no kage mitai na kakkoii no ga kanken shite ru wake? Nan nai kan thi kun ne ma yu thi ni, nan hmai kwam wa man mi arai kyeu khong gap ai sii mong mong the the thi kun ne khi ma ton hru pao oei? Ko man na cha pen laser ik khon nung. Laser sii mong. Nan si na. Sore yori konna basho de yari yao to ka yuanai de kure yo. Lai yang nung dai sathan thi bat ni ne, chan ne ma yak cha tha ฉันเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้หรือว่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้นะโอ้ไม่สันตาชิ相手じゃさすがに勝ち目は0だからなพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยลุมตะแกอย่างฉันเนี่ยฉันเนี่ยคงไม่มีโอกาสชนะหรอกนะยัปปะคุเอนายโอจิซันดะเนช่างเป็นคุณลุงที่ไม่น่าขำเลยนะวะคัตเตรุตเตะ今回はお互い様子見ってことはแต่เข้าใจแล้วแหละคราวนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นผู้เฝ้ามองเฉยๆนะหลังจากที่คุณเนี่ยจัดการเรื่องพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเนี่ยก็มาต่อสู้กับเชอร์รี่คนนี้ได้นะเนี่ยเอาล่ะไว้เจอกันขออนุญาตนะครับเยเกอร์คิงเอ้ยโคไวโคไวน่ากลัวน่ากลัว若くて持ってるやつにはおじさんじゃかなわんよหนุ่มๆสาวๆอย่างพวกเธอเนี่ยตะลุงอย่างฉันเนี่ยชนะไม่ได้หรอกน่าそう思わねえかนี่คิดว่ายังไงล่ะเธอเนี่ยโอ้ซาร่าเอ้ยฉันพูดกับตัวเองอยู่คนเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องแตกตื่นหรอกไทซะお前さんの親父には若い頃に世話になったこともあるพันเอกคุณพ่อของเธอเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยดูแลฉันเป็นอย่างดีเลยแหละこいつの銘柄も教えてくれたしなเขาเนี่ยแนะนำยาสูบแบรนด์โปรดให้กับฉันด้วยแล้วเนี่ยมาฟีの件についてはいずれ礼をさせてもらうつもりだและอย่างหนึ่งฉันเนี่ยอยากจะขอบคุณเธอเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเนี่ยดูแลฟรีมาตลอดนะเนี่ยอุรุทาชิโอโอยมาสโนะวะอิงะเซเซะวะไคโนะซาเซะเตะยารุนดะนะการไล่ตามเราจากสนามรบหนึ่งไปอีกสนามรบหนึ่งมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าการดูแลเด็กคนนั้นเนี่ยอย่างถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะโอมายซันโมจูบุนวะไคดะโรงะแต่เธอเองเนี่ยก็ยังเป็นสาวอยู่ด้วยนะเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ย3年前と同じじゃない แย่จังเลยนะมันเหมือนกับ3ปีที่แล้วเลยล่ะไทซะค่ะ
พันเอกอย่างนั้นเหรอชิบุริมิโซโนะโนะคิตะวะเนะวิธีการเรียกแบบนั้นเนี่ยฉันได้ไม่ได้ยินมานานแล้วล่ะชิโซเมโนะชาริอาคะโนะเซนคิดัตตะคะบลัดดี้ชาริไม่สิโอเกอร์สีแดงอย่างนั้นเหรอก็เรียกแซงกูอินเรียกโอเกอร์สีแดงแบบแซงกูอินเผื่อเรียกแล้วเพื่อนๆอาจจะงงเรียกว่าโอเกอร์สีแดงก็ได้มันจะได้เข้าใจง่ายกว่าแซงกูอินแม่งเป็นแบบไอ้เชี่ยสีแดงแบบแดงแบบเชอร์รี่แบบแดงแจ๊สเลยอ่ะแซงกูอินนะあの子にもほとんど気づかれてたしちょっとブランクを感じるわねฉันเนี่ยไม่ได้อยู่บนสนามรบมานานแค่ไหนแล้วนะเนี่ยขาดประสบการณ์น่าดูเลยเนี่ย最近じゃพี่もめきめき実力をつけてるし荒さを実感するというかช่วงนี้ฟรีเนี่ยก็เริ่มไล่ตามฝีมือของฉันมาทันแล้วด้วยฉันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแก่ลงเรื่อยๆเลยเนี่ยยังไม่แก่สาวจะตายคนเนี้ยอาตาชิวะมาดะ27มูสุคาชิ28だけどนี่ฉันพูดอะไรอยู่เนี่ยฉันเนี่ยอายุ27อยู่เลยนะแต่ก็เกือบ28แล้วนะอาสึตะนันเตะไนนะคาระเนะยังเร็วเกินไปนะโซเรวะโตโมคะคุเอาล่ะ最強の両兵団2つに竜たち、そして紫の一団。กองทัพเยเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดพวกมังกรแล้วก็ไอ้เจ้าพวกสีม่วงกำลังต่อสู้กันอยู่少年場になりそうね。私にとってもあの子たちにとっても。เดี๋ยวบอกว่าจะมีเรื่องอะไรเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอีกเยอะเลยแล้วเนี่ยสำหรับฉันแล้วก็สำหรับพวกเด็กๆด้วยそれにしてもシャクカッカとは全然タイプが違うけど。และอย่างหนึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ชายคนละแบบกับท่านวิสเคาเลยนะあれはあれでかっこいいおじさまね。แต่ก็เป็นคนลุงที่เท่เหมือนกันนะยังไม่มีแฟนเลยคนเนี้ยแหมอันนี้มันเหมือนรูปปั้นที่อยู่ไอ้รูปปั้นหุ่นที่อยู่ในลอสไฮแลนด์นี่หว่าเหมือนกันเลยแต่แม่งมาอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอแล้วแม็กเบิร์นมึงมาทำอะไรตรงนี้วะแม็กคือบ้านอยู่วะนี่สวัสดีあなたにしては早いですわね。あら。แปลกจังเลยนะมาเร็วจังเลยนะคุณเนี่ย見てますわね。มาดูมันอย่างนั้นเหรอ私も初めて見た時は驚きましたけど。ตอนที่ฉันเห็นมันครั้งแรกเนี่ยฉันเนี่ยก็แตกตกใจมากๆเลยล่ะノルドって場所にも似たようなもんがあるらしいな。จำได้ว่ามันมีอีกตัวนึงที่อยู่ที่นอร์ดเนี่ยคล้ายๆกับแบบนี้เหมือนกันนี่ええ同じくらいの大きさですよね。ขนาดใกล้เคียงกันด้วยเหรอคะ形は違いましたけど。で何か気になるんですの？แต่มันมีรูปร่างที่แตกต่างกันมากๆเลยแหละแต่มันมีอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยสนใจอย่างนั้นหรือไม่หรอกสกราวะอิไซคันจิเนะทาดะโนนุเกะกะระดะโรฉันเนี่ยไม่สามารถสัมผัสพลังได้จากข้างในมันเลยแหละมันเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นนากามิกะโดนัตตะคะวะคินินารุนะแต่มันทำให้ฉันเนี่ยสนใจนะว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันไปไหนแล้วนากามิข้างในอย่างนั้นหรอขอโทษที่รอนะดีคนにしていたเป็นเด็กดีหรือเปล่าจ๊ะ遅いですわよ2人ともทั้ง2คนเนี่ยช้าจังเลยนะสมนขอโทษทีนะโหโหโกเอนโดโนも一緒かเอาไนตี้คอนแฟคเทเลชั่นอยู่กับเธอได้อย่างนั้นหรืออะระひょっとして色っぽい話でもしていたのあらอย่าบอกนะว่าพวกเราเนี่ยมารบกวนอะไรบางอย่างด้วยนะจ้ะ冗談じゃありませんわอย่ามาล้อเล่นเรื่องนั้นเรื่องแบบนั้นนะ誰がこんな面倒くさがりでいい加減な人とใครเนี่ยจะไปมีความสัมพันธ์กับไอ้คนขี้เกียจพันนี้この主大好きっ子が男なんかになびくわけねえだろสัตว์เลี้ยงสุดที่รักของนายท่านของเธอแบบนี้เนี่ยใครเนี่ยจะไปทำให้หัวใจของเธอคนนี้เนี่ยไขว้เขวได้กันแล้วหายの構造あたりなら意外とタイプだったりすんのかแต่นอกจากไอ้เจ้าหนุ่มสีเทาคนนั้นนะเขาเนี่ยเป็นสเปคเธอเลยไม่ใช่เหรอあらまあ。あら。あ、ありえませんから。それに、主大
ไอสกิโกตัวนั้นเดสกะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหมายความว่ายังไงสัตว์เลี้ยงของนายท่านเนี่ยเมื่อกี้ภาษาญี่ปุ่นมันพูดว่าอารุจิไดสกิโกะแปลว่าลูกสุดที่รักของนายของอารุจิก็คือนายท่านนะแต่ว่าแปลว่าสัตว์เลี้ยงของนายท่านมันอาจจะแปลง่ายกว่าสำหรับผมนิดนึงมั้งก็เลยอ่ะตามนั้นแล้วกันあなたには使徒の方々への敬意が。มันตรงข้ามกันเลยแหละมาร์กบานนายเนี่ยไม่ทำตัวให้น่านับถือพอสำหรับเหล่าแองกิสอังแองกิสเหมือนคนอื่นเลยนะそれなら僕も大概だけどね。ถ้าอย่างนั้นผมก็ด้วยดีครับมันใช้ตัวเองเขาว่าโบคุอ่ะผมก็เลยแปลให้มันออกมันโชตะนิดๆแบบโบคุเนี่ยอ้าวคุณนั่นเองอย่างนั้นเลยชิซาชินะโดเคชิดะไม่ได้เจอกันนานเลยนะเดี๋ยวฟูそれこそクロスベルの一件以来かしらตั้งแต่ประมาณตอนที่เหตุครอสเบลเกิดขึ้นหรือเปล่านะそうだねお互い大陸各地に行ってたしนั่นสินะก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็เดินทางรอบๆทวีปนั้นเลยไม่ใช่หรือก็ไม่แปลกหรอกที่พวกเราเนี่ยจะยุ่งกันมากขนาดนี้เนี่ยเอาล่ะตอนนี้ทุกๆคนยกเว้นชาร์ลีพวกเราทุกๆคนที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าประจำอยู่ที่ทางด้านตะวันตกก็อยู่ที่กันแล้วเดี๋ยวว่าออเกอร์เนี่ยจะไปยุ่งกับการเฝ้าดูกองหน้าอยู่แล้วเนี่ย若干心配ですが段取りを詰めておきましょう。เอ๊การปล่อยเธอไปคนเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกหวาดระแวงนิดหน่อยนะแต่พวกเราเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมก่อนทำไมวะดูวารีไม่อยากโดนลวนลามแบบตอนอีกรอบนึงเหรออุรุวาชิคุโมเคดะไกあの方が来られる前にก่อนหน้าที่นายท่านของเราผู้สวยงามและภาคภูมิใจเนี่ยจะมาถึงその必要はありません。เรื่องนั้นไม่จำเป็นหรอกค่ะもうこんなに早くいらっしゃるなんて。ไม่นึกว่าจะมาเร็วขนาดนี้นะคะนี่สินะคือนายท่านของดูวารีมาสเตอร์ขอโทษที่ได้ได้มาสเตอร์มาแล้วสินะคะこんなに早く会えるなんて。ฉันไม่นึกหาฉันไม่นึกเลยนะว่าจะได้เจอหน้าของคุณเร็วขนาดนี้นะคะもう数日後になるかと伺いましたが。ฉันเนี่ยนึกว่าฉันเนี่ยจะต้องได้รอท่านอีก 2-3 วัน。使徒の方々の間で何か変更でもございましたか？ในระหว่างเหล่าแองกิสทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ？ハカイ殿とマリアベル嬢が報告方面を引き受けてくれました。The Old Breaker แล้วก็ Lady Maria Belle เนี่ยตัดสินใจที่จะไปจัดการอาร์เทเรียそれと博士が予定より早く最後の新規を完成させたのでและท่านศาสตราจารย์เนี่ยก็ได้ทำเอออนตัวสุดท้ายสำเร็จเรียบร้อยตามวางแผนไหมคะ博士も頑張ったじゃない ดูว่าศาสตราจารย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นอย่างดีเลยสินะあっさり倒されたのがどうせ面白くなかったんだろうหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยพังซะง่ายขนาดนั้นมันอาจจะไม่น่าสนใจสำหรับเขาเนี่ย久しぶりですね。カンパネルラにマクバン。ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ カンパネラแมคเบิร์น。直接会うのは1年ぶりですか。มัน1ปีมาแล้วสินะ。そうなるかな。ก็ประมาณนั้นแหละนะ。しかし、相変わらず暑苦しそうな被り物だぜ。แต่เธอเนี่ยก็ยังใส่ไอ้หมวกกันน็อกของเธอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะいい風も吹いてるんだしせっかくだから取っちゃどうだที่นี่ลมดีเนี่ยจะบอกไว้ก่อนเอาหน้าไอ้หมวกกันน็อกของเธอออกสักทีมันจะไม่มีปัญหาเลยมั้งมาร์คบานมาสเตอร์เนี่ยบื้อเลยเดชเจ้าเนี่ยบังอาจพูดอย่างนั้นกับมาสเตอร์ได้อย่างไรกันไม่เป็นไรเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องของข้าซะหน่อยแต่ในเมื่อพวกเราเนี่ยมีเวลาอยู่บ้างพวกเราเนี่ยมาดวลกันสักหน่อยไหมคะあなたがこの面をはみ取れたら私
ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยสามารถเอาไอ้หมวกกันน็อกนี่ที่คุณบอกเนี่ยเอามันออกมาจากหัวของฉันได้บางทีฉันเนี่ยอาจจะได้รู้สึกถึงลมที่คุณบอกก็ได้นะครับมาอย่าไม่ตกซึไม่เอาอ่ะ別に負ける気はしねえが勝ち切れる気もしねえมันไม่ใช่เพราะว่าฉันคิดว่าฉันจะแพ้แล้วนะแต่เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยไม่คิดว่าฉันเนี่ยจะสามารถชนะได้นะอันตะとの勝負はずっとそんな感じだったからなก็เหมือนกับการต่อสู้ทุกๆครั้งที่ผ่านมาของพวกเราแล้วเนี่ยแหมแม็กเบิร์นไม่ใช่ว่าแพ้ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าชนะไม่ได้มึงก็พูดง่ายๆมึงบอกว่าสู้ไปก็เสมออีกก็พอไม่ใช่หรอวะพูดง่ายๆพูดอะไรที่ยากนักหนาวะเอ๊ะนั่นสินะคะผลลัพธ์เนี่ยอาจจะออกมาได้ดีกว่านี้ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยตั้งใจฝึกเพลงดาบของคุณจริงๆจังๆดารินดับแต่ไอ้ที่ตัวอิชุนิสุนนะนี่เธอยุ่งอะไรเนี่ยฉันเนี่ยไม่เหมือนกับเขาซะหน่อยเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนเป็นยังไงกันแน่นะโว้อันนี้เหรอคือ Final Aeon ตัวสุดท้ายที่เราได้ยินมาถ้าอย่างนั้นพวกเราเนี่ยมาเริ่มกันเถอะการทดลองครั้งที่3ของพวกเราเพื่อที่จะเอา Phantasmal Blaze Plan ของพวกเรากลับคืนมาและเพื่อตัดสินว่าVessel นี่มันหมายความว่าไงวะ Vessel เนี่ยมันแปลได้หลายความหมายด้วยกันหนึ่งในความหมายก็คือไอ้ภาชนะที่ว่างเปล่าที่เอาไว้ใส่อะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณมองดีๆอ่ะไอ้พวกหุ่นที่แบบเหมือนอัศวินศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้มันก็คือ Vessel ของคนไอ้ของคนที่เข้าไปขับนั่นเองนะก็อันนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นความหมายที่เป็นไปได้เหมือนกัน Vessel อันที่สองคือ Vessel ที่แปลว่าเรือน่าจะเคยได้ยินอยู่ที่แปลว่าเรือที่แล่นบนท้องเรือเนี่ยแล่นบนท้องทะเลนี่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เวสโซเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแต่ก็คือมันอาจจะพูด2แง่2งามก็ได้ภาษาอังกฤษเป็นงี้บ่อยพวกเราเนี่ยจะต้องตัดสินว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถได้รับพลังมาผ่านการต่อสู้ได้หรือเปล่าไอ้เวสโซเนี่ยอาจจะพูดถึงไอ้เอออนตัวนี้ก็ได้ด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันChapter 3 Pulse of Steel โอ้โหนี่มันกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ากี่อาทิตย์เมื่อกี้แต่ว่าสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ด้วยกันน่าจะ3เดือน6เดือนมิถุนายนดอกไฮเดรนเยียเนี่ยก็ได้เริ่มเบ่งบานมันเนี่ยได้ส่งสัญญาณว่านี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มของช่วงฤดูร้อนละในรีวิสที่ตั้งอยู่ที่ด้านทางด้านตะวันตกของแฮมดาวฝนเนี่ยมันได้ตกไปปล่อยเล็กน้อยมันก็ได้มาแล้วก็จากไปเรียบร้อยแล้วนี่เราเอาเมล็ดพันธุ์พืชมาให้ซันดี้ปลูกเพิ่มแล้วอย่าลืมล่มด้วยเดี๋ยวเป็นหวัดเอานะเดี๋ยวทำกับข้าวให้ไม่ไหวหลังจากฟิลเอ็กซ์ไซด์ได้ผ่านไป2ครั้งด้วยกันชื่อเสียงของโรงเรียนสาขา2เนี่ยมันก็ได้เริ่มมีคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะแยะไปหมดแล้วและเพราะว่าด้วยชื่อเสียงนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีเงินหนุนเพิ่มเติมทำให้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ใช้สำหรับการเรียนสอนเนี่ยมันดีขึ้น
โอ้มีหุ่นใหม่ด้วยหุ่นตัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใครโทรมาเอ่ยทีต้าและยังแค่นั้นไม่พอโรงเรียนของพวกเราเนี่ยก็ยังมีคุณครูหน้าใหม่เข้ามาด้วยฮ่าโจเสร็จด้วยเหรอ What จริงดิไม่โจเสร็จไม่น่าจะเกี่ยวโจเสร็จไม่น่าจะเกี่ยวมั้งเบกกี้ผู้ที่จบไปจากโรงเรียนสาขาหลักของทอสเนี่ยได้เปิดร้านของโรงเรียนเบกกี้ทำไมว่าไม่ทำงานอยู่ที่คอสเบลแล้วเหรอได้คนนี้มาเป็นคุณครูประจำห้องพยาบาลเหรอดีเลยเซลีและเนื่องจากการฝึกฝนของเธอที่มหาลัยการแพทย์เซนต์อูซูล่าเนี่ยลินเนี่ยก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆในการที่เธอเนี่ยจะมาเป็นคุณครูห้องพยาบาลให้กับพวกเราและถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามมันมีการเคลื่อนย้ายสำคัญระหว่างในกลุ่มพวกนักเรียนด้วยนั่นเองมีใครย้ายเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามีใครย้ายออกหรือว่ายังไงในที่สุดก็มาถึงวันหยุดแล้วสินะไม่อยากเชื่อจริงๆว่านี่เนี่ยก็3อาทิตย์มาแล้วตั้งแต่ที่พวกเรากลับมาจากครอสเบลเนี่ยเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วจริงๆเลยพวกเราเนี่ยกลับมาเมื่อ19วันที่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันฟรีเดย์แต่ว่าฉันยังรู้สึกว่าฉันเนี่ยยังมีกำลังยังเหลืออยู่เลยล่ะค่ะแหมดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นนะเนี่ยเอาจังเลโอเนี่ยเล่าให้ฉันฟังด้วยนะว่าเธอเนี่ยเป็นไปได้สวยกับชมรมว่ายน้ำเลยไม่ใช่หรือฉันก็ยังไม่สามารถว่ายได้ต่อเนื่องยาว40อาร์คนะคะแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะพยายามเป็นอย่างหนักในการฝึกฝนเทนนิสของเธอด้วยไม่ใช่หรืออยู่นะและฉันได้ยินมาว่าพวกเธอเนี่ยไปฝึกซ้อมกับโรงเรียนอื่นในฮัมดาวด้วยไม่ใช่หรือพอดีว่าชมรมเทนนิสของพวกเขาเนี่ยเพิ่งตั้งขึ้นมาเหมือนพวกเราเลยแหละเพราะฉะนั้นฉันคิดว่ามันก็เป็นโอกาสเพอร์เฟกต์ที่พวกเราเนี่ยจะมาต้องมาลองฝึกร่วมกันซะหน่อยนะฉันเนี่ยอยากจะให้ฝนเนี่ยมันสางไปสักทีนะฉันเนี่ยจะได้ฝึกเพิ่มเติมสักทีจากพยากรณ์อากาศแล้วมันควรจะฟ้าสางหลัง4โมงเป็นต้นไปค่ะแต่ดูจากเกรดของคุณแล้วคุณเนี่ยไม่ควรที่จะอ่านหนังสือเพิ่มเติมแทนหรอคะยูน่าซังเธอเนี่ยนะก็ไอข้อสอบไฟนอลเนี่ยก็ยังอีกเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งมันไม่มีเวลาที่ฉันเนี่ยจะฝึกของชมรมแล้วก็เรียนแล้วก็อ่านหนังสือพร้อมๆกันหรอกนายเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันของไอชมรมหมากรุกใช่ปะล่ะครุฑความจริงแล้วพวกเราเนี่ยก็ได้นัดซ้อมฝึกกับโรงเรียนมัธยมอื่นเหมือนกันเลยนะก็เวลาส่วนใหญ่ที่ฉันใช้อ่านหนังสือเนี่ยมันก็ได้เอามันเนี่ยไปใช้กับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับหมารุกแล้วก็การสอนเกมให้กับซิดนีย์เขาเลยนะฉันลืมไปเลยเรื่องว่านายเนี่ยอัจฉริยะมากแค่ไหนเนี่ยอ้อเหรอขอบคุณเนี่ยฉันเนี่ยจะขอรับไปเป็นคำชมแล้วกันพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยดูสนิทกันน่าดูเลยสินะคะอ๋อใช่ฉันเนี่ยไปที่ร้านค้าของโรงเรียนมาเมื่อเช้านี้แล้วเนี่ยแล้วก็เจ๋งสุดๆไปเลยล่ะพวกเขาเนี่ยมีของอะไรมากมายเนี่ยขายอยู่เต็มไปหมดเลยฉันเนี่ยได้เอา Imperial Chronicle ฉบับล่าสุดมาด้วยล่ะร้านนั้นเนี่ยมีเจ้าของร้านเป็นคนที่จบมาจากโรงเรียนทอร์สเหมือนกับคุณครูรีนคุณเบกกี้ใช่ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดโรงเรียนนี้เนี่ย
มันเริ่มเหมือนกับโรงเรียนเตรียมทหารอย่างแท้จริงแล้วเหรอเนี่ยตึกที่นี่เนี่ยมันก็ดูดีตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่ามันโล่งๆตลอดเวลาเลยล่ะและฉันรู้สึกว่าห้องพยาบาลแล้วก็พื้นที่แถวสวนเนี่ยในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มทำกันแล้วล่ะค่ะถ้าฉันจำไม่ผิดคุณครูห้องพยาบาลที่ชื่อว่าคุณลินเนี่ยก็เป็นคนที่ไปก็เป็นคนที่จบจากทอสเหมือนคุณครูลินได้เหมือนกันนะแล้วพื้นที่ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยซานดี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะนะแล้วยังแค่นั้นไม่พอพวกเราเนี่ยยังได้พันเซอร์โซเดตโมเดลใหม่มาอีกแต่ฉันเนี่ยตกใจเหมือนกันนะที่ได้ยินว่าเธอเนี่ยอ่านพิมพ์ Imperial Chronicle ด้วยนะฉันนึกว่าเธอเนี่ยอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อซะอีกเพราะว่าข่าวส่วนใหญ่ของมันเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องในจักรวรรดิเลยก็ช่วงนี้เนี่ยฉันเนี่ยพยายามที่จะเปิดรับข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมเนี่ยและอย่างนึงบางทีพวกเขาเนี่ยจะมีข่าวเรื่องครอสเวลบ้างเป็นบางทีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเลยอยากจะเอาฉบับล่าสุดมาอ่านเสมอเนี่ยอ๋อแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่สุดยอดในหน้าสารบัญที่ฉันเนี่ยอยากจะพูดด้วยนะเนี่ยไอการประชุมขนาดใหญ่ที่พวกเขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรอย่างนั้นหรอโอ้มันถึงเวลานั้นเลยอย่างนั้นเลยก็ฉันคิดว่ามันช้ากว่าปกตินิดหน่อยนะคะคาวซิลคือสภาเนาะถ้าจำไม่ผิดคาวซิลสภาจังหวัดเหรอสภาจังหวัดหลวงอะเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้แม่งกองทัพหลวงแม่งมีอำนาจมาทุกอย่างในประเทศเอเดโบเนียแม่งต้องมีคำนำหลังว่าต้องมีมาก่อนว่าอิมพีเรียลตลอดแปลว่าแบบอะไรหลวงหมดเลยก็ประมาณแบบว่าเป็นสภาของจังหวัดทั้ง4ก็พวกสภาจังหวัดเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้รวบรวมคนชั้นสูงที่มีตำแหน่งสูงสุดเนี่ยจากในจังหวัดต่างๆรอบประเทศเนี่ยมารวมตัวกันปีละครั้งเลยเนี่ยและผู้ที่สามารถเข้าไปในการประชุมครั้งนี้ได้เนี่ยจะต้องมีตำแหน่งเป็นท่านเขาขึ้นไปและมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วไอการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันถูกตั้งมาโดยบ้านยิ่งใหญ่ทั้ง4เสมอแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันเนี่ยได้ถูกจัดขึ้นที่เซนต์อาร์คแล้วผู้จัดทำงานประชุมนี้เนี่ยคือท่านมาร์คีไซอาร์มแล้วเนี่ยบ้านยิ่งใหญ่ทั้ง4ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องพวกเขามาก่อนนะพวกเขาทั้ง4บ้านเนี่ยเป็นคนที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องประเทศนี้ทุกอย่างเลยไม่ใช่หรือได้ข่าวว่า2ใน4คนเนี่ยได้ถูกโยนลงคุกไปแล้วไม่ใช่หรือถ้าฉันจำไม่ผิดอาวจังเนี่ยเคยบอกว่าเธอเนี่ยจับได้คนหนึ่งด้วยไม่ใช่หรอคนหมายถึงท่านดิวคาเยนอย่างนั้นหรอคะเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของพันธมิตรคนชั้นสูงในช่วงสงครามในประเทศค่ะท่านดูอัลบาเรียเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยถูกจับตัวไปโดยคลาส7เก่านะคะเขาเนี่ยได้โดนข้อกล่าวหาหลอกใช้ผู้คนแล้วก็ลอบวางเพลิงค่ะเขาเนี่ยถูกจับโดยลูกชายคนที่2ค่ะฟังดูเป็นคนที่โหดร้ายจังเลยอ่ะแต่คลาส7เก่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอนั่นหมายความว่าลูกชายคนที่2ของท่านดุ๊กอัลบาเรียผู้เป็นคนจับเขาคือนั่นน่ะคือน้องชายของท่านกัฟเวอร์เนอร์เจเนอรัลรูฟัสยูซิสเหรอเนี่ยฉันเนี่ยได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่นั่งแทนหัวหน้าของบ้านอัลบาเรียอยู่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอำนาจของคนชั้นสูงเนี่ยจะลดลงในประเทศนี้ก็ตามแต่ว่าประเทศนี้เนี่ยก็ยังถูกดูแลโดยคนชั้นสูงอยู่ดีแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกเขาเนี่ยเลิกทำหน้าที่พวกนี้ไปแล้วก็รัฐบาลณปัจจุบันของประเทศนี้เนี่ยจะไม่สามารถดูแลทั้งหมดได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาจังหวัดในประเทศนี้เนี่ยก็ยังมีอำนาจของพวกเขาอยู่ถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าคนใหม่ของตระกูลนั้นแล้วก็นั่นหมายความว่าไอ้ผู้ชายที่ชื่อยูซิสเนี่ยจะไปอยู่ที่นั่นด้วยอย่างนั้นด้วยก็ถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณครูดีนแล้วก็ฉันมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะต้องสนับสนุนเรื่องที่ถูกต้องแน่ๆเลยล่ะก็ฉันเนี่ยไม่ได้พูดว่าฉันเนี่ยเชื่อใจเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณครูรีหรือว่าอะไรหรอกนะก็แค่ทุกคนจากคลาส7ยกเว้นคุณครูรีเนี่ยเขาเนี่ยใจดีกับทุกคนเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีกันทุกๆคนเลยล่ะนี่แล้วทำไมพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยถึงจ้องฉันแบบนั้นน่ะ
เออไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกแม่ฉันเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าการติดใครบางคนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงสวัสดีเช้าดอกสวัสดีตอนเช้านะทุกๆคนเดี๋ยวบอกว่าพวกเธอเนี่ยจะสดใสกันหน้าดูเลยเนี่ยสวัสดีตอนเช้าค่ะอ่ะคุณเนี่ยอยู่ดีๆก็อย่าพุ่งเข้ามาในห้องแบบนั้นสิคะเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมคุณครูเนี่ยถึงมาช้ามากกว่าปกติล่ะแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าทำไมเปิดประตูค้างไว้วะพวกเธอเนี่ยเหมือนเดิมเลยนี่ถึงแม้ว่าจะกระทันหันมากไปหน่อยแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคลาสนี้เนี่ยจะมีคนมาร่วมกับพวกเราเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเฮ้นี่มันกระทันหันสุดๆไปเลยนะครับเอาล่ะพวกเธอทั้งสองคนเข้ามาย้ายมาอยู่คลาส7สินะถึงว่าสิไอตอนเมื่อกี้ถึงบอกว่าแบบมีการเคลื่อนย้ายในกลุ่มนักเรียนคืออย่างนี้นี่เองพวกเธอทั้งสองคนก็ฉันมั่นใจว่าพวกเธอเนี่ยคงจะรู้จักกันเองแล้วแต่ว่าพวกเธอเนี่ยแนะนำตัวให้กับพวกเขาก่อนสิถ้าอย่างนั้นฉันก่อนนะคะมิวเซียอีเกรต์ชเกะคาระ7คุมิเอะอิเซคิชิมาสตะมิวเซียอีเกรต์ค่ะฉันย้ายมาจากคลาส9เพื่อมาอยู่ในคลาส7ค่ะกอนโกตะมะยารัสโกะโนะไกชิมัสเนะยินดีที่รู้จักนะคะอัชชุคาไบโดะ戦術家からの遺跡だอัชคาไบย้ายมาจากแผนการรบ別に慣れ合うつもりはねえがよろしくしたいなら考えてやるよฉันเนี่ยก็ไม่ได้วางแผนที่จะมาทำสนิทตีสนิทหรือเป็นเพื่อนกับพวกเธอหรอกนะแต่ว่ายังไงก็ฝากตัวได้เลยนะสุดยอดไปเลยไอ้สองคนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปสองคนนี้เนี่ยจะย้ายมาไปอยู่คลาส7อย่างนั้นเหรอครับอ๋อเป็นการตัดสินใจของคุณครูใหญ่นั่นเองอัชคาบายจากคลาส8และมิวเซ่อีเกรตจากคลาส9จากรายงานพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ดื้อด้านน่าดูเลยสินะนี่เนี่ยถือว่าเป็นการทำโทษของพวกเขาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่เข้าใจหรอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งที่ผิดเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณครูอย่างพวกเราด้วยหรอคะอ๋อความจริงแล้วฉันเนี่ยก็วางแผนที่จะย้ายพวกคลาสอะไรพวกนี้ตลอดเวลาแหละนะและคลาส7เนี่ยก็ต้องการสมาชิกในคลาสของพวกเขาเพิ่มเติมตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงล่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ฟิลเอ็กซ์ไซส์ทั้ง2ที่ที่พวกเราได้ทำผ่านมาแล้วเนี่ยก็นั่นก็จริงแหละค่ะโดยเฉพาะในเมื่อพวกเราเนี่ยจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะแล้วนายคิดว่ายังไงอย่างนั้นเหรอก็แน่นอนอยู่แล้วครับพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยมีความสามารถมากพอแล้วก็มีความทนทานในด้านจิตใจด้วยนะครับถ้าสมมติว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีปัญหาในการย้ายห้องแล้วก็ผมเนี่ยก็ยินดีที่จะรับเขาไว้ครับดีแล้วล่ะมีปัญหาอะไรไหมหัวหน้าคุณครูก็การเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนที่เอาทั้ง3คลาสเนี่ยมารวมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะมีปัญหาเลยครับแต่นี่เนี่ยเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงหรือ Intelligent Division เนี่ยก็ได้พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอาร์ชคาบายเขาถ้าอย่างนั้นตกลงแล้วสินะเอาล่ะตอนนี้คลาส7เนี่ยก็มีสมาชิก5คนแล้วนะอ๋อแล้วเตือนไปก่อนนะอาร์ชเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้อารมณ์เสียหน่อยนึงนะเพราะฉะนั้นโชคดีแล้วนะในการจัดการกับเขาเนี่ยได้แล้วอาร์ชกับมิวเซ่อย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยควรจะไปพูดกับพวกเขาตัวหน้าต่อหน้าด้วยกันแล้วนะคาบที่2ทฤษฎีแผนการลบมันเป็นแผนการลบแบบป้องกันแต่ว่าโมบิลเนี่ยแปลว่าเคลื่อนไหวได้เหมือนกับ
เป็นแผนการป้องกันแบบเคลื่อนไหวได้อะมันมีคำศัพท์ที่เป็นที่มันดูดีมากกว่านี้ในภาษาไทยหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ผมรู้ว่าผมรู้ความหมายแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแปลไทยยังไงดีเออนี่คือโมบิลดีเฟนซ์แล้วนี่เธอเนี่ยจะต้องล่อกองทัพหลักของศัตรูไปในสถานที่ที่พวกเธอเนี่ยต้องการด้วยแนวป้องกันหลอกของเธอและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็จะต้องโจมตีสวนในทิศทางที่แตกต่างกันแล้วนี่เธอเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นและเธอเนี่ยก็จะต้องวางและเธอเนี่ยก็จะต้องมีทีมเวิร์คกันเป็นอย่างดีแต่ว่ามันเป็นแผนการลบที่พวกเราเนี่ยสามารถทำมันได้แม้แต่มีจำนวนคนขนาดพวกเราในโรงเรียนนี้ที่ตามแล้วนี่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณลุงเนี่ยเคยสอนฉันมาก่อนแล้วเนี่ยที่โรงเรียนตำรวจเนี่ยไม่เห็นจะสอนอะไรแบบนี้เลยอย่างนี้นี่เองสินะคะมันเป็นแผนที่เอาไว้ใช้ลุกและลับในขนาดเดียวกันไอเดียพื้นฐานแบบนี้เนี่ยมีใครตั้งชื่อให้มันด้วยอย่างนั้นหรอวะเขียนคาบที่4การเมืองระหว่างประเทศ international politics ครึ่งหนึ่งของข้อตกลงที่พวกเขาเนี่ยได้จัดตั้งในช่วงการประชุม West Samurian Trade Conference เนี่ยได้ก็คือได้ถูกไล่ผลไปแล้วอะข้อตกลงมันเอาออกไปแล้วอะได้ไล่ผลไปแล้วอะดูนูลิฟายเนี่ยเชื่อเป็นแปลไทยว่าได้เชื่อขัดสับการเมืองอะไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้ได้ก็คือแบบเขาไม่ใช้แล้วอะประมาณเนี้ยแต่ว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ยังทำกันอยู่นะเนี่ยและผู้คนมากมายเนี่ยหวังว่าไอ้ข้อตกลงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสะพานที่จะช่วยซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างเอโดโบเนียและคาวาดริพับบิกนะจ๊ะและหนึ่งในข้อตกลงพวกนี้มันเป็นข้อตกลงที่ถูกเซ็นโดยทุกๆประเทศที่ถูกเชื่อมต่อโดยไอ้ตัวรางรถไฟ Transcontinental Railroad เนี่ยได้เชื่อมต่อไปนะเนี่ยประเทศอื่นๆในเซมูเรียบางทีฉันเนี่ยควรจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยฉันก็รู้จักชื่อแบบนี้มากเลยนะแต่ว่ามันเป็นคำพูดทางเทคนิคศัพท์เทคนิคทั้งนั้นเลยอ่ะช่างเป็นแนวคิดที่น่าสนใจจริงๆเลยนะคะสำหรับ NGO บ้าบอที่สุดไอ้ข้อตกลงนี้เนี่ยมันถูกทำมาเพื่อให้ขัดมันต่างหากเลยเขียนข้อที่5วัฒนธรรมศิลปะ Art Cultureคุณครูใหญ่สอนวิชานี้เหรอวะเอาล่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเกรงล็อกมันถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะมาเรียนศิลปะที่มีกันแค่อาทิตย์ละครั้งเดียวแล้วแล้วล่ะนะไม่ว่าพวกเธอเนี่ยจะเป็นคนชั้นสูงหรือคนชั้นธรรมดาก็ตามหรือเป็นชาวเอเดบัวเนี่ยหรือไม่ก็ตามพวกเธอเนี่ยก็จะต้องทำให้จิตใจของพวกเธอเนี่ยสดชื่นด้วยพลังแห่งศิลปะแล้วเนี่ยเอาล่ะคราวที่แล้วพวกเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องเมโลดี้คอร์ดแล้วก็จังหวะหรือทึมโอเรออนเธอเนี่ยร้องเพลงบรรทัดแรกในหน้าที่17เฮ้อย่างนั้นเลยเหรอคะค่ะก็การร้องเพลงของเธอเนี่ยก็ไม่มีอารมณ์แล้วนะแต่ว่ามันแม่นยำแล้วก็มีความสวยงามในวิธีของมันนะคะการแสดงอารมณ์ของเธอเนี่ยยังต้องฝึกฝนอีกนะมีโน้ตที่มีเมโลดี้ที่แน่นดำมีคอร์ดที่แม่นยำและจังหวะมันก็มีความสวยงามในตัวของมันเองเอาล่ะถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเพิ่มคอร์ดตรงนี้เพิ่มเติมและลองมาซ่อมตรงนี้อีกสักหน่อยแล้วก็คุณครูใหญ่สอนศิลปะวัฒนธรรมวะไม่นึกไม่ถึงอันนี้นึกไม่ถึงจริง
ทุกคนทำได้ดีมากนะมึงยังใส่แว่นในนี้อีกเหรอวะมึงเลิกใส่แว่นได้แล้วไอ้สัตว์มิวเซ่และก็แอชในเมื่อพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคลาส7แล้วก็การเรียนคอนสอนเนี่ยมันอาจจะไม่เปลี่ยนไปมากนะแต่ถ้าสมมติว่าพวกเธอเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามแล้วก็บอกฉันได้เลยนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณมากนะคะมันมีอะไรที่ผมเนี่ยไม่สามารถจัดการได้หรอกก็นอกจากคาบศิลปะนะ ก็ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะยังเกรงๆกันอยู่นะครับก็ไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะให้หนูเนี่ยอยู่ดีก็ร้องเพลงขึ้นมาอย่างนั้นเฉยเลยอ่ะก็ฉันเนี่ยก็ไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะสามารถทำได้ตอนที่เธอสั่งครั้งแรกเหมือนกันแล้วนะและอย่างนึงครูดกับมิวเซ่เนี่ยก็ยังพอเข้าใจอยู่แต่ทำไมนายเนี่ยถึงฉลาดจังเลยอาร์ชทุกครั้งที่นายเนี่ยโดนเรียกให้ตอบคำถามเนี่ยนายเนี่ยก็สามารถตอบได้อย่างไม่มีปัญหาเลยล่ะนะใครจะไปรู้แหละบางทีเนี่ยฉันเนี่ยอาจจะฉลาดกว่าเธอก็ได้นะนายพูดว่าไงนะ พวกเธอทุกคนเนี่ยอยู่ในคลาสเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็เข้ากันดีๆแล้วกันแล้วเนี่ยและแน่นอนเดี๋ยวแล้วถ้าสมมติพวกเธอเนี่ยมีอะไรอยากพูดคุยด้วยแล้วก็เชิญมาปรึกษาฉันได้เลยฉันเนี่ยยินดีเสมอแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็บางทีฉันเนี่ยอาจจะไปห้องของคุณครูเมื่อตอนกลางคืนนี้ฉันเนี่ยจะได้ไปมีการเรียนการสอนส่วนตัวกับคุณครูนะคะนี่พอได้แล้วเรื่องแบบนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคลาสของพวกเราเนี่ยจะสดใสขึ้นเยอะแล้วเนี่ยคริสเล่ก็อยู่ดีๆมันก็กระทันหันแล้วนะรู้เปล่าแต่พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยโอเคเหรอที่โดนย้ายมาแบบนี้เนี่ยทางฉันเนี่ยก็ชอบคลาสเก่าแหละค่ะและฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากที่จะย้ายมาเท่าไหร่แต่ว่าฉันเนี่ยจะลาทิ้งโอกาสที่จะได้อยู่กับคุณครูดีนเพิ่มเติมได้ยังไงกันคะฉันเนี่ยพลาดเองแหละฉันเนี่ยควรจะรู้อยู่แล้วเชียวว่าถามเธอไปเนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่านะฉันคิดว่านายเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่อยากที่จะมาอยู่ในคลาสของคุณครูรีนเขาไม่ใช่หรือใช่แล้วล่ะค่ะคุณเนี่ยออกเสียงมาอย่างชัดเจนมากเลยนะคะว่าคุณเนี่ยเกลียดเขามากแค่ไหนเนี่ยไม่หรอกฉันเนี่ยไม่ได้เกลียดเขาหรอกฉันแค่ไม่ชอบเขาแค่นั้นเองฉันรู้แหละว่าเขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนแย่แล้วนะเขาเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะฉันเนี่ยก็ต้องยอมรับในตัวเขาจริงๆแล้วเนี่ยและยังแค่นั้นไม่พอยังมีไอ้พลังพิเศษเขาอีกนั่นมันนายเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องมันได้ยังไงกันเนี่ยเป็นความลับของฉันแล้วเนี่ยแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับแมวพูดได้ยังไม่พอเขาเนี่ยยังบินกับของเล่นชิ้นใหญ่จากยุคมืดอีกนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยบอกตามตรงเนี่ยการที่ฉันเนี่ยมาอยู่ในคลาสของเขาเนี่ยนั่นหมายความว่าฉันเนี่ยจะได้อ่านการ์ตูนตลกแบบก่อนใครคนอื่นเขาแล้วเนี่ยนี่ก็ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแล้วฉันเนี่ยก็อยากจะหลีกเลี่ยงไอ้ปัญหาที่นายเนี่ยพยายามสร้างแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเข้ากันได้ดีแน่ๆเลยล่ะพวกเราทุกคนเนี่ยก็สนใจคุณครูเรียนเขากันหมดก็ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและรวมถึงอาร์ชของพวกเราด้วยค่ะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมรับก็เถอะลองมาพูดเลยแล้วก็จริงเหรอเนี่ยอาร์ชเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกระทำอะไรเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันไม่ทำให้เขาสนใจเหรอเนี่ยตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะบ่าเอ้ยเธอเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาใช่ไหมเนี่ยเธอเนี่ยอาจจะเป็นปีศาจในร่างมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยฉันเนี่ยควรจะเรียกเธอว่าฮาปี้ดีหรือเปล่าอีเกรปไม่ค่ะไม่ค่ะฉันเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยเรียกฉันว่าลิลลี่สีขาวผู้สวยงามมากกว่านะคะ เอาเถอะมิวเซ่อาร์ชยินดีต้อนรับสู่คลาส7ภารกิจพิเศษนะเราเนี่ยมาพยายามด้วยกันกันเถอะแล้วพวกเราเนี่ยจะโชว์ให้คุณครูรีนดูเลยล่ะว่าพวกเราเนี่ยทำได้มากแค่ไหนกันแล้วเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจำนวนของพวกเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับคลาสอื่นๆแล้วพวกเราเนี่ยยังมีจำนวนน้อยอยู่นะเนี่ยมันจะดีที่สุดถ้าสมมติพวกเราเนี่ย
ร่วมทำงานร่วมกันกับงานที่พวกเราเนี่ยจะได้มาในอนาคตเนี่ยยังไงก็ฝากตัวด้วยนะคะก่อนอื่นพวกเราเนี่ยจะต้องทำการฝึกพันเซอร์โซแดดก่อนหรือว่าจะต้องเป็นคีฟก่อนดีนะ ไอสปีริตทีมเวิร์กอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ฉันเนี่ยอ้วกจะแตกแล้วเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าพวกนายเนี่ยวางแผนที่จะโชว์ให้สวอตเซอร์เนี่ยเห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นยังไงกันได้นะฉันเนี่ยเอาด้วยเลยนี่เนี่ยจะต้องเป็นความปรารถนาของพระเจ้าแน่ๆเลยล่ะค่ะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นเอาล่ะตามปกติการประชุมของพวกเราเนี่ยจะจัดขึ้นตอนบ่าย3ที่ห้องประชุมของพวกเราเลยเนี่ยเอาไปว่าไว้เจอกันไอเด็กใหม่ๆเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้ดูบอกว่านายเนี่ยจะมีนักเรียนที่ดูยังไงดีล่ะสดใสกันมากขึ้นเลยเนี่ยก็คงจะลำบากมากเลยสินะในการที่จะต้องจัดการกับมิวเซ่กับอาร์ชเขาเนี่ยก็จากที่ผมดูแล้วพวกเขาเนี่ยสมควรที่จะมาอยู่ในคลาส7นะครับและอย่างนึงผมเนี่ยก็ลองไม่ไหวแล้วล่ะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทำอะไรกันได้บ้างนะและในฐานะคุณครูของพวกเขาและในฐานะที่ผมเนี่ยก็เป็นคลาส7เหมือนกับพวกเขาผมเนี่ยจะพยายามมากที่สุดเพื่อที่จะเอาความสามารถที่หลับไหลอยู่ในภายในตัวของเขาเนี่ยออกมาแหมสมแล้วที่เป็นลีนคุงจริงๆเลยล่ะก็ถ้าสมมติว่านายเนี่ยต้องการความช่วยเหลือกับการฝึกแล้วก็บอกฉันได้เลยนะขอบคุณมากนะครับอ๋อใช่ลีนคุงฉันเนี่ยลืมบอกไปเลยว่าพวกเราเนี่ยมีไอ้นี่แล้วนะอะไรเหรอไอ้นี่นี่คืออันไหนอะก็ฝนเนี่ยมันทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดูโสมเอเศร้าๆหน่อยๆแต่ว่าไอ้ฝนเนี่ยมันควรจะสางตอนเย็นนี้แล้วนี่สมุดโน้ตของคลาส7ใหม่นั่นแหละแล้วพวกเขาเนี่ยต้องการไอ้พวกนี้เพื่อภารกิจของพวกเขาแต่เฮ้มันก็ดีขึ้นจริงๆแล้วนะตั้งแต่ฟิวเอ็กซ์ไซด์คราวที่แล้วในครอสเบลเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ผ่านอะไรไปเยอะแต่ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนอย่างเดียวแต่พวกเราคุณครูด้วยนั่นเองโอเนซังหัวหน้าแห่งโนมส์ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่นะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเอาเถอะฉันเนี่ยควรจะหาอาร์ชแล้วก็มิวเซ่แล้วก็เอาไอ้สมุดโน้ตนี่เนี่ยไปให้พวกเขาแล้วเนี่ยและฉันเนี่ยอยากจะพูดคุยกับลินแล้วก็เบกกี้ด้วยระหว่างที่ฉันเนี่ยไม่อยู่แล้วอ๋อใช่และเซรีนบอกว่าเธอเนี่ยจะมาที่โรงเรียนแม้ว่าที่นี่เนี่ยจะฝนตกก็ตามนะเนี่ยเธอบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เธอเนี่ยจะต้องดูค้นคว้าศึกษาอะไรสักอย่างแล้วมั้งฉันเนี่ยควรจะไปเยี่ยมเธอแล้วเนี่ยชุดเทนนิสยูน่าชุดว่ายน้ำอัลทิน่าเยี่ยมไปเลยลีนได้รับเมสเซจจากอาร์คัสทูของเขาโอ้โอเค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 วันนี้พวกเราเนี่ยก็ได้เห็นนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไปในสถานที่ไหนในฟิลสตดี้ฟิลเอ็กซ์ไซส์เขาหน้านั่นเองนะยูซิสบอกว่าเป็นเมืองที่เหมือนกับเดินไปไม่ว่าจะเดินไปที่ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็ตามก็เหมือนกับเป็นงานเทศกาลตลอดเวลาอะไรงั้นเหรอแล้วเราเนี่ยก็ได้รู้มาคร่าวๆด้วยว่ายูซิสกับมิเรียมเนี่ยจะไปแน่ๆแต่ว่าคนที่3ไกอุสเนี่ยจะเราจะไปเจอหน้ากับเขาด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะก็นั่นไงก็เป็นเรื่องของฟิวเอ็กซ์ไซด์ในคราวหน้านะแต่ว่าคลาสเจ็ดของพวกเราเนี่ยได้สมาชิกใหม่มาเพิ่ม2คนนั่นเองนะก็จากนี้เป็นต้นไปจะต้องเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนานมากกว่าเดิมเฮฮามากกว่าเดิมมีทั้งมิวเซ่มีทั้งแอสปวดปั่นปวดมากกว่าเดิมอีกนะก็สำหรับวันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนดีกว่าพวกเราเล่นมาสักพักนึงแล้ววันนี้ผมวางแผนที่จะเซิร์ฟซะหน่อยแล้วคราวหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะเอาสมุดโน้ตไปให้มิวเซ่อาร์ชแล้วก็ไปพูดคุยกับคนต่างๆมีทั้งคุณครู
ไม่ใช่คุณครูพูดถึงไอ้คนที่ทำหน้าที่ในโรงเรียนคนใหม่อีก2คนแล้วก็ไปหาเซรีนแล้วหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยจะไปในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องฟิวเอ็กซ์ไซด์คราวหน้านั่นเองพวกเราเนี่ยจะมาดูกันว่าพวกเราจะไปฟิวเอ็กซ์ไซด์ที่ไหนกันในคราวหน้าดีกว่านะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามซีรีส์นี้แล้วไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย